ส่วนอีกหนึ่งคนที่ไม่ถูกถามไม่ได้จริงๆซึ่งท่านก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้ไปถามหนูไปถามแปะนะครับก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ถูกถามคำถามเรื่องนี้เหมือนกันเอ๊ะที่ไปดูบอลเลสเตอร์เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าบิ๊กแปะหรือพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยไปดูไปเจอคุณอนุทินไปเจอคุณเศรษฐาเนี่ยครับเรื่องนี้ท่านมีความเห็นส่วนตัวอะไรนะครับพลเอกประวิตรตอนแรกก็ตอบถึงเรื่องการแข่งขันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก่อนโดยบอกว่าแม่เสียใจนะเสียใจมากไม่น่าเลยแต่ว่าเราหมายถึงเลสเตอร์ก็ชนะแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ชนะเราก็เลยต้องตกรอบหมายถึงตกชั้นไปแล้วท่านก็ถอนหายใจแล้วก็ย้ำว่าเสียใจถามว่าการแข่งขันในเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับมีอดีตผบตร.อย่างพลตรีเอกจักรทิพย์ชัยจินดาซึ่งเคยช่วยงานพรรคพลังประชารัฐไปร่วมชมการแข่งขันด้วยเอ๊ะมันจะมีนัยยะอะไรหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเป็นการไปชมส่วนตัวลองฟังพลเอกประวิตรตอบสั้นๆดูครับโอ้โหเสียใจ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 เชิญคนไทยทั้งประเทศด้วยนะเสียใจมากโอ้โหไม่ยากเลยแต่ว่าเราก็ชนะนะจะไปฝ่ายตรงข้ามเขาชนะมันก็เลยต้องตกรอบท่านเห็นคนบิ๊กแป๊ะไปด้วยคนตำรวจเอกจากทิพย์ไม่เกี่ยวกับลุงป้อมไปดูส่วนตัวผมจะไปรู้เรื่องไปเห็นไปคุยกับคุณเศรษฐาไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ต้องไปถามแปะดูตอนนี้ลุงป้อมให้กำลังใจการจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็คือตามก็ต้องว่าไปตามกติกาว่าไปตามกติกาเขาไปดูการนี้มีกี่บาทผู้สื่อข่าวเขาพยายามจะถามว่าเนี่ยพลตรีจักรทิพย์ไปพบคุณอนุทินไปพบคุณเศรษฐาไม่เกี่ยวไม่มีดีลลับอะไรใช่หรือไม่พลเอกประวิตรก็ตอบสั้นๆว่าไม่มีอะหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่รู้ต้องไปถามแปะเนี่ยถ้าบอกว่าไม่รู้ไปถามปุ๊โอ้โหอันนี้2499เลยนะอันนี้ไปถามแปะคือเมื่อวานนี้มีทั้งแบบว่าไปถามแปะดูไปถามตู่ซิเดี๋ยวมีอีกมีอีกเนี่ยพอถามต่อก่อนที่พลเอกประวิตรจะขึ้นรถนะครับถามว่าจะมีการจับมือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติไหมถ้ารวมคะแนนกันเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าพลังประชารัฐ40ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติ36ที่นั่ง76ที่นั่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะปรากฏว่าพลเอกประวิตรนิ่งไม่ตอบคำถามนะครับแล้วก็ขึ้นรถทันทีแต่ว่าสีหน้าก็ยิ้มเหมือนแบบแหมรู้ใจถามอีกแล้วเพราะตอนนี้มันก็มีกระแสข้างนึงมาว่าอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ได้เป็นส.ส.อยู่แล้วถ้าสุดท้ายท่านตัดสินใจวางมือหรือว่านะครับไปอยู่ข้างหลังแล้วสุดท้าย36เสียงของท่านนะครับไม่รู้แหละย้ายรวมพรรคควบพรรคหรือว่าจริงๆแล้วแค่จับประกาศจับมือกันเฉยๆไปรวมกับพลังประชารัฐอำนาจต่อรองก็จะสูงสุดทีเดียวทางฝากฝั่งของ188เสียงหรือของฝากฝั่งว่าที่ฝ่ายค้านอ้าว188ตัวเลขนี้มาอีกแล้วนะคะ ตัวเลขตรงกับทางคุณจตุพรที่มีการโพสต์เอาไว้เลยเมื่อวานนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวว่ากันคุณผู้ชมเรื่องตัวเลขจริงๆการเมืองมันก็เป็นเรื่องของเรื่องตัวเลขด้วยเช่นเดียวกันนะคะ